รู้หรือไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่เกษตรกรใช้กันต้องผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอย่างไรบ้างวันนี้ดิฉันนางสาวเกศแก้วกามุนีผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท InnoScience Formulator จำกัดในเครือ SPKG Group จะพาไปชมห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาสูตรของเราก่อนจะส่งมอบไปถึงพี่น้องเกษตรกรเพื่อนำไปใช้งานจริงกันค่ะห้องปฏิบัติการของเราประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวงการเคมีเกษตรและการกำจัดแมลงมามากกว่า20ปีและนักเคมีเฉพาะทางสำหรับงานพัฒนาและงานวิเคราะห์พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสำหรับงานวิเคราะห์และงานพัฒนาสูตรเรามาเริ่มกันที่เครื่องแรกนะคะ HPLC High Performance Liquid Chromatography คือเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้แยกสารในสภาวะของเหลวโดยอาศัยสารละลายแต่ละตัวมีความสามารถในการละลายแตกต่างกันเพื่อใช้วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ Active Ingredient ในสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทุกกลุ่มโดยเรามีสแตนดาร์ดมาตรฐานที่เก็บใน Desiccator และสารละลายมาตรฐานที่อยู่ในตู้เก็บความเย็นน้อยกว่า5องศาเพื่อรักษาสภาพของสารละลายไม่ให้เสื่อมอายุเครื่องต่อไปนะคะ AAS หรือ Atomic Absorption Spectrophotometer คือเครื่องมือวิเคราะห์โดยอาศัยการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระของธาตุเมื่อถูกกระตุ้นโดยพลังงานความร้อนจากเปลวไฟโดยใช้วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์โพแทสเซียมและวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ธาตุรองเสริมเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนเฟอรัสคอปเปอร์แมงกานีสและซิงค์เพื่อให้ปุ๋ยที่มีการผสมปรุงแต่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดและเครื่องต่อไปนะคะ UV Visible Spectrophotometer เพื่อใช้วัดปริมาณสารโดยใช้หลักการวัดปริมาณแสงที่ตัวอย่างดูดกลืนในช่วงความยาวคลื่นที่กำหนดใช้สำหรับวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสในกลุ่มปุ๋ยธาตุหลักและสารกำจัดศัตรูพืชและเครื่องต่อไปนะคะก็คือเลเซอร์พาร์ติเคิลไซส์แอนาไลเซอร์เป็นเครื่องวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคของสารด้วยแสงเลเซอร์เป็นการยิงลำแสงเลเซอร์ไปกระทบกับอนุภาคและเกิดการเลี้ยวเบนของแสงที่ต่างกันโดยเราใช้สำหรับวิเคราะห์สูตรที่เป็นของแข็งเช่น vegetable powder vegetable granule หรือสูตรที่เป็นของเหลวแขวนลอยเช่นSuspension Concentrate เพื่อใช้ในการพัฒนาและตรวจสอบให้ขนาดอนุภาคมีขนาดสม่ำเสมอไม่เกิดปัญหาตะกอนที่ตกเร็วเกินไปจนไปเกิดการอุดตันเมื่อมีการใช้งาน Viscometer เพื่อใช้วัดความหนืดของของเหลวโดยใช้หลักการวัดแรงต้านทานสำหรับของเหลวแต่ละชนิดอาจใช้เข็มในการวัดและความเร็วรอบที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในการควบคุมคุณภาพเราจะมีการควบคุมความหนืดให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด pH meter เพื่อใช้วัดความเป็นกรดด่างของสารละลายโดยก่อนการใช้งานทุกครั้งจะมีการคาลิเบตด้วยบัฟเฟอร์3จุดคือ 4.01 7.0 และ 10.01 เพื่อทำให้มั่นใจว่าสินค้ามีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ถัดไปนะคะก็คือเครื่อง J-Down Nitrogen Analyzer คือเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนโดยในชุดจะประกอบไปด้วยเตาย่อย J-Down Digest System และเครื่องดักไอกรด Red Gas Collection Hood โดยเครื่องมือดังกล่าวใช้สำหรับวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยโดยหลังผ่านกระบวนการย่อยและการกลั่นเราจะนำสารดังกล่าวไปไตรเตรตและนำไปคำนวณปริมาณไนโตรเจนว่าปริมาณอยู่ในมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรกำหนด Horizontal Milling หรือเครื่องบดแนวนอนโดยในห้องปฏิบัติการมีเครื่องบดขนาดเล็กเพื่อใช้สำหรับพัฒนาสูตรก่อนมีการบดในโปรดักชันจริงโดยเครื่องบดจะประกอบด้วย Cooling เพื่อใช้ลดอุณหภูมิเนื่องจากขณะบดจะเกิดการเสียดสีและมีความร้อนเกิดขึ้นซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้สารละลายเสียสภาพได้โอเว่นหรือตู้อบใช้สำหรับทดสอบ stability ของน้ำยาและของบรรจุภัณฑ์ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน CPAC เพื่อทดสอบอายุการจัดเก็บของสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ในระยะเวลา2ปี Overhead Stirrer หรือเครื่องปั่นผสมใช้สำหรับปั่นให้สารเคมีเป็นเนื้อเดียวกันโดยเราจะมีการควบคุมความเร็วรอบและระยะเวลาในการปั่นนอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบการละลายเพื่อให้มั่นใจว่าหากเกษตรกรนำไปละลายน้ำใช้งานสารละลายดังกล่าวจะเป็นเนื้อเดียวกันสำหรับสูตร EC, SL, EW เราจะตั้งทิ้งไว้30นาทีและ2ชั่วโมงเพื่อดูปริมาณครีมและฟรีออยล์
สำหรับสูตร SCWPWG เราจะตั้งทิ้งไว้30นาที2ชั่วโมงและ3ชั่วโมงเพื่อดูปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นหรือสามารถละลายตามอัตราส่วนใช้งานจริงด้วยขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐานที่เข้มงวดทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นของ SPKG มีคุณภาพตรงตามสูตรพร้อมสำหรับพี่น้องเกษตรกรนำไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยขอบคุณค่ะ